คนมันจะหล่ออ่ะตัดทรงอะไรมันก็หล่อไม่ว่าจะมีรากไซหรือไม่มีรากไซหล่อเหมือนเดิมเย้ ช่างแถรากไซกูออกคนดู คือผมมาสื่อสารกับช่างตัดผมผิดนะครับคือผมพยายามจะสื่อว่าเอาออกนิดนึงนิดนึงพ่อมึงอ่ะช่างมึงตัดทูบ้องให้กูเลยดีกว่าไหมถ้ามึงจะเหลือไว้เท่านี้ไอ้เวนผมขอรวบรวมสมาธิแป๊บนึงในวันนี้พี่จะมารีวิวรหัส199ที่ผมจะเอาลงกล่องในวันเสาร์นี้ส่วน99นั้นหรอพรุ่งนี้กูค่อยรีวิวโอเคไหมผมจะมารีวิวตัวอย่างรหัสเทพชัดๆที่กำลังจะเอาลงและมีอีกหลายรหัสแต่กูเอามารีวิวรหัสเดียวถ้าใครอยากให้ผมรีวิวหลายรหัสก็คือพวกมึงจะดูได้ไหมล่ะคือคลิปมันจะนานแน่นอนแหละคนดูแต่ก็วันนี้ผมมารีวิวหนึ่งรหัสนะครับเดี๋ยวไปดูเลยว่ารหัสเทพแล้วก็9ที่ผมจะวางขายในวันเสาร์นี้เอ้ยคลิปวันนี้ลงวันศุกร์แสดงว่ารหัสก็ลงวันศุกร์เหมือนกันนะครับมาดูกันว่าจะเป็นรหัสเทพแบบไหนจะถูกใจคนดูหรือเปล่าไปดูและนี่คือหน้าตาของรหัสนะครับมีโลบักติดมา300เลยเหรอเฮ้ยมีชื่อซันเอ้ยมีเสื้อซันคุงหรือเปล่าวะไม่มีนะคนดูเป็นฟีลแบบแต่งตัวเบียวๆอนิเมะนะแบบอนิเมะอ่ะเออแบบแต่งตัวอนิเมะเลยไอ้เหี้ยมีปีกด้วยกูถอดก่อนมันดูเสี่ยวเกินปีกตัวนี้นี่ใช้ลิกะดีกว่านะครับเข้าบังฟุตทรงเหี้ยอะไรวะเนี่ยขัดใจทรงผมตัวเองวันนั้นจากลากไซกูเอาล่ะคนดูชอบผมตัดลากไซหรือว่ากลับไปตัดทูบ็อกแบบเดิมดีกว่าคนดูคอมเมนต์ด้วยนะครับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยคือผมแบบเอ็นยังไปทางลากไซไงเพราะกูไม่เคยไว้ลากไซไงคนดูปกติไว้แต่ทูบ็อกและตอนเนี้ยเห็นไหมอะไรอ่ะช่างเนี่ยมึงแถขึ้นอีกนิดนึงนี่ก็เป็นทูบ็อกแล้วเนี่ยมึงเหลือไว้ทำไมมึงไม่ได้ทูบ็อกกูเลยล่ะไอเวนอ่ะคนดูตอนนี้ผมเข้ามาที่รหัสที่เรากำลังจะเอาลงแล้วนะครับเอเคมีค่าหัว2.5 ล้านนะครับคนดูแล้วก็ผลถาวรมี1 2 3 4แน่นอนว่าเป็นรหัสเทพก็ต้องมีผลถาวรอยู่แล้วนะ5ผล6ผล7ผลกับผลกิจเนรวมเป็น7ผลนะครับนั้นแล้วก็อย่าลืมมันเป็นแบบสุ่มรหัสเทพกับไก่ตันนะครับใครที่รับความเสี่ยงไม่ได้แน่นอนว่าอย่าสุ่มนะครับนอนๆไปซื้ออย่างอื่นดีกว่านะครับกูกลับโลก2ดีกว่าจะได้ไม่ปิงแต่ขอไปเปลี่ยนเป็นซุปเปอร์ฮีแมนก่อนกูเล่น7บาทไม่เป็นไงแต่ข้าวหัวโตกใครเดี๋ยวรหัสนี้ไปจะโชคร้ายแน่นอนเลยนี่แต่งตัวแบบผมไม่อยากจะพูดนะครับแบบเท่เอ้ยแต่งตัวโคตรเท่เลยไม่มีเสื้อไอ้ไก่ด้วยไอ้สัตว์เอ้ยไม่เฟี้ยวเลยไม่เฮ้ยเฮ้ยเพิ่งเห็นเอ้าไอ้คนดูดาบคู่ติดไฟยัดแค่มึงก็หล่อเกินมีแค่ดาบคู่อันเดียวเหรอวะมีอันอื่นบ้างไหมโยรุไม่มีสถานะอะไรนะครับมีอะไรอีกเคียวก็ไม่มีนี่ล่ะทิปเปิลคาตานะก็ไม่มีอันนี้มีไหมอันนี้ก็ไม่มีแล้วคาเวนเดอร์ล่ะคาเวนเดอร์ก็ไม่มีโอ้โหแม่งติดดาวเยอะเลยว่ะมีไหนติดไฟบ้างวะไหนดูนี่ดิอันติดไหมไม่มีไอ้สัตว์อ๋อกีตาร์บุ๊กติดสายฟ้าไอ้เหี้ยโคตรเท่แต่ก็คงไม่เท่ถ้าติดไฟรหัสกูติดไฟเหมือนกูต้องหัวรหัสเต็มแน่นอนแต่นี่ก็ติดเบสซิ่ง2อย่างนะครับนั่นก็คือกีตาร์บุ๊กแล้วก็ดาบคู่นะครับคนดูตายกลับโลก2ไปตบไก่ผลถาวรก็ตามที่ผมรีวิวไปนะครับแล้วก็ดาบติดดาวเนี่ยมีเยอะมากนะคนดูแทบทุกอันน่ะเยอะกว่ารหัสหลักผมอีกมั้งเนี่ยผลแดงในตัวมี1 2 3 4 5 6 7ไอ้เหี้ยยังเยอะมี7ผลแล้วก็เก็บผลได้3ผลนะเกมพาสก็เผ่าเงือก V4 เทียร์10นะครับส่วนเผ่าอื่นก็เป็นแบบสุ่มเทียเออโอ้โหเกมพาสเยอะมากคนดูรหัสสะอาดด้วยนะครับรหัสทุกรหัสจากร้านผมเป็นรหัสสะอาดไม่ว่าจะไก่ตันหรือรหัสเทพก็สะอาดทุกรหัสไก่ตันก็ต้องสะอาดอยู่แล้วนะคนดูถ้าคนดูซื้อไก่ตันแล้วไม่สะอาดน้องๆก็อย่าหาซื้อนะครับแสดงว่ามันไม่ใช่ไก่ตันที่ตันช็อป ths.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัทแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีกอนิเมะเอสเวนเจอร์และเพสซิมูเลเตอร์ตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับผมจะล่ารหัสนี้เข้าหัวถึง3 ล้านแล้วค่อยปิดคลิปถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับรหัสนี้แล้วกันนะครับเผื่อน้องๆจะชอบไงมาพวกไก่เฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งตีกันอยู่ในเซฟโซนฮึบเหี้ยแม่งอย่างถึกอ่ะมามันหนี
เฮ้ยเฮียมันกิ้งอย่างเร็วเอาโดนกูโดนอีกเอาดาบคู่ที่ไฟไปกินไอ้เฮียมันกิ้งจะไปไหนจ๊ะนี่ไงกูเปิดประตูมาเลยมึงไปไหนกูเบื่อจริงๆไอ้พวกคิดเฮียอะไรไม่ออกก็จะสแปมสกิลอย่างเดียวเนี่ยไอ้เฮียมันอย่างถึกน้อนมึงมามึงไม่ได้ไปไหนหรอกวันเนี้ยกูจะล่ามึงเลยในทั้งวันอ่ะเฮียมันโคตรถึกเว้ยโซทีนวันนี้วันตายของเจ้าสวยแตกเฮียแม่งถึกจัดเผ่าเงือกซะด้วยผมเล่นเป็นเผ่ามนุษย์นะครับตอนนี้แม่งจอกเกาะกันเลยเงือกกับมนุษย์ยิ่งไม่ถูกกันอยู่ด้วยมีโอ้มีเงิน400ล้านไอ้เหี้ยโคตรเยอะแฟกเมนต์ทั้งหมด 100,000 คุณดูแต่เงิน400ล้านเลยว่ะเยอะโพดบางทีอ่ะมาใครจะ1-1อีกเพิ่มค่าหัวเพิ่มค่าหัวหลายคนบอกว่าชอบดูผมล่าค่าหัวนะครับแต่ก็เอาตรงผมคิดว่าผมล่าไม่ค่อยสนุกเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะโดนลุมเยอะเกินนะครับช่วงนี้เป็นเหี้ยอะไรไม่รู้โดนแต่ไก่ลุมไอ้สัตว์เฮ้ยๆๆๆๆโหตกใจด้วยตัวนี้จะเล่นเอ้ายังไม่เปิด PP ตอนไหนวะบายบายไอ้ยังไม่ตายกูเล่นใส่อะไรนี่โอ้ใส่ผลเลินเลยบิลิกูดโอเคแตกผลประตูนี่เป็นผลที่คอมโบยากมากนะครับถ้าเล่นสายผลนะแต่ถ้าเล่นสายดาบก็บอกเลยว่าโกงน้องๆต้องไปลองเล่นกันนะครับเอ้ยไอ้เฮียนี่มาอีกมึงมากล้าหรือเปล่าไอ้ไก่เฮ้ยเชี่ยแม่งกูรีเผากันเจอแล้วเจอแล้วคอนโดผมรีเผากันผมจะเอาเผาเงือกนะครับตัดได้ผ่อนสกายเปียไม่เอาไม่เอาไม่เอาพอมันโดนยิงเฟ้เสียไปแล้ว 3,000 แฟกเมนต์สวยมาคราวนี้ไม่มีใครฆ่ากูตายสวยเชื่อมันถึกมากคนดูไอ้ตัวนี้แม่งถึกมากจะหนีไปไหนไอ้ไก่มึงจะหนีกูไปไหนไอ้ไก่เชี่ยมันหนีกูรอดนี่ไงมึงจะหนีไปไหนฮะเชี่ยแม่งเอ้ยไม่อ้าวกล้วยกิ้งโคตรเร็วอ่ะมันใช่วะผลโมจิแม่งกิ้งอย่างเร็วอ่ะมันก็หนีง่ายดิครับ GMกูใช้ทุกสกิลยังตามไม่ทันมันเป็นไปได้ไงวะแล้วดูข้างหัวไม่ตั้ง4ล้านแต่หนีกูยังกระควายไอ้ไก่เออหนีลงน้ำเออไม่ใช่ควายสิตัวอะไรนะน้องๆหนีลงน้ำอ่ะคอมเมนต์หน่อยดิตัวอะไรนะนั่นแหละครับตัวนั้นแหละทุกคนโดนเอฟซีกูด่าเป็นเสียงสอดเอ้าเอ้าไอ้นี่เอาหรอยิงมาแต่ไกลเอ้าเอาแหละไอ้เหี้ยแม่งเปิดพีพีมาใส่กูขนาดนี้ไปไหนจ๊ะมามึงเข้ามาในนี้กับกูมึงจะหนีไปไหนเชี่ยแม่งอย่างถึกมันมีแต่คนถึกวะโอเคสวยข้าหัวกูยังไม่ไปไหนเลยยัง 2.5 เหมือนเดิมอะไรวะถือว่ารหัสนี้ก็โหดใช้ได้นะครับน้องๆแบบแล้วก็9บาทอ่ะผมมองว่ามันคุ้มมากๆเลยนะครับสำหรับราคานี้แบบดีอ่ะใครได้ไปก็บอกว่าคุ้มแต่คนไม่ได้ก็จะบอกว่ารหัสผิดหรือคนไม่ได้ไปก็จะร้องว่าผมแบบโกงครับแต่ที่กูก็บอกอยู่ว่ามันซุ่มทำอะไรกันอยู่เอ่ย
เออมึงกูจะตายเฉยไอ้กูเกตพวกมึงตายห่ากันเออไอ้เหี้ยกูบางจัดน้องๆดูเลือดกูเหลือนิดเดียวใจเย็นก่อนนะเพื่อนๆกูยังไม่อยากตายใจเย็นๆใจล่มๆให้ตัวชิบหายแล้วโอเคกูหนีได้กูหลบได้ผ่องเงือกผมบางมากน้องๆไม่น่าจะเชื่อว่าเป็นผ่องเงือกที่แม่งลุมนี่ว่ะมันลุมกูมันลุมบี้เอาไงกับพวกแม่งดีเอาไงดีวะน้องๆต้องเอาคืน FC บอกถามมาได้พี่ก็ต้องเอาคืนดิครับพี่ซันเฮ้ยใจเย็นบอกคืนแน่ไปไหนละให้ตัวเสียแล้ว